นับสนุนโดย True Detect 5G ที่สุดของเครือข่ายอัจฉริยะให้ชีวิตเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ Room Service New นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆอย่างนี้ตอน4ทุ่มตรงนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราสดๆได้ผ่านทาง True Visions Now ของแอปพลิเคชัน True ID ด้วยนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมเรามาอัปเดตกันครึ่งชั่วโมงนะครับเรามาเริ่มมาที่ข่าวแรกนะครับคุณผู้ชมมาร์คปรินกับคิมเบอรี่นะครับล่าสุดที่เราทราบกันเขาก็สร้างเรียกว่าเป็นเรือนหอเลยก็ว่าได้นะครับอยู่ด้วยกันนะฮะล่าสุดใน IG ของคิมเบอรี่เองเนี่ยเขาพาไปดูแต่ละห้องแต่ละโซนในบ้านหลังนี้บอกไว้ก่อนนะคุณผู้ชมมีอยู่ห้องนึงเนี่ยหลายคนได้ยินแล้วหรือว่าเห็นแล้วเนี่ยต้องอมยิ้มไปตามๆกันมาดูซิว่าคือห้องอะไรครับสวยไหมล่ะคุณผู้ชมแน่ทาวบรรดาแฟนคลับแฟนละครตื่นเต้นกันน่าดูเลยทีเดียวนะครับสำหรับโพสต์อัปเดตเรือนหอที่คิมเบอรี่นางเอกซุปตานำมาแชร์ผ่านทาง Instagram Story นะครับทั้งนี้เพราะว่าโพสต์ดังกล่าวเนี่ยเผยให้เห็นภาพรายละเอียดของแต่ละห้องที่ตัวและหวานใจหมากปรินเนี่ยนะครับได้เตรียมจัดไว้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นห้องแต่งตัวที่มีข้อความระบุว่า The closest that bigger than the bedroom นะฮะก็ห้องตู้เสื้อผ้าเนี่ยแหละใหญ่กว่าห้องนอนนะครับรวมถึงโซนว่ายน้ำหรูนะฮะสำหรับกิจกรรมชิลๆในวันพักผ่อนแต่ดูเหมือนว่าห้องที่สะดุดตาใครหลายๆคนเข้าอย่างจังที่ผมพูดถึงเนี่ยคงหนีไม่พ้นช็อตที่หนุ่มหมากกำลังยืนสำรวจรายละเอียดบริเวณกำแพงห้องอยู่นะครับซึ่งคิมเบอรี่เองก็ระบุแคปชั่นเอาไว้อย่างชัดเจนว่าโซนนี้จะเป็นโซนของเจ้าเบบี้ตัวน้อยในอนาคตนะครับเขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วย blue forever imaginary baby boy นะฮะสีฟ้าสำหรับเด็กน้อยในจินตนาการของเรานี่ขนาดห้องยังไม่เสร็จ 100% นะคุณผู้ชมครับยังเห็นภาพรวมในที่มันอลังการขนาดนี้เชื่อเลยแหละฮะถ้าจบโปรเจกต์เมื่อไหร่แล้วก็แฟนๆต้องร้องว้าวคู่นี้นี่ต้องบอกนะคุณผู้ชมว่าน่ารักจริงๆตั้งแต่คบกันมาเนี่ยคือมีแต่ข่าวสวีทหวานมาโดยตลอดเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็เหมือนว่าทุกอย่างน่าจะพร้อมแล้วล่ะเดี๋ยวก็รอวันเขาประกาศข่าวดีกันนะคุณผู้ชมครับมาตอนนี้เรามากันคุณผู้ชมเคยดู YouTube ของคุณฟลุ๊กเกิกพลไหมครับคุณฟลุ๊กเองเนี่ยเขาชอบไปกินร้านหรูๆไปที่ต่างประเทศแล้วก็ไปกับหวานใจคุณนาตาลีเจโรนนด้วยนะครับแล้วผมสังเกตได้เลยนะประเทศที่เขาไปบ่อยที่สุดเนี่ยก็คือฮ่องกงมาเก๊านี่แหละพาไปทานอาหารเนี่ยแหละนะฮะล่าสุดไปทริปอีกแล้วนะฮะแต่ทริปในครั้งนี้เนี่ยมีแขกรับเชิญเนี่ยคุณผู้ชมผมบังหรือเปล่าเนี่ยไปกันเพียบเลยนะฮะมีใครบ้างติดตามเลยครับเป็นคู่รักสายท่องเที่ยวและสายกินจริงๆนะฮะสำหรับฟลุ๊กเกิกพลกับภรรยานาตาลีเจียรวนนท์นะครับซึ่งคู่นี้ก็มักจะบินไปเที่ยวหมาเก๊าอย่างที่บอกนะฮะและทุกทริปนี้จัดเต็มตลอดนะครับแต่ทริปนี้ไม่เหงาครับเพราะว่ามีลูกชายไปด้วยทริปนี้น้องอาชิควงหวานใจนะครับน้องมีย่าลูกสาวของพี่พีททองเจือเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันกับครอบครัวซึ่งเมื่อฟลุ๊กโพสต์ภาพนี้ลงในอินสตาแกรมนะครับคุณแม่ของน้องมีย่าเองก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าฝากดูแลลูกสาวด้วยนะคะแต่ทริปนี้ยังมีไฮโซกี้กี้ไหนคุณผู้ชมกี้เวอร์ซาเช่ไงล่ะฮะงานนี้ไม่พลาดนะฮะที่ควงหวานใจนักแสดงสาวน้อยน้องมินนี่เนี่ยไปด้วยซึ่งหลังจากปล่อยให้ชาวเน็ตเนี่ยนะฮะสงสัยกันมานานคุณผู้ชมครับฉะนั้นทริปนี้ได้เห็นภาพคู่ชัดเจนแน่นอนนะครับเรียกว่าเป็นทริปที่เห็นแล้วก็เรียกว่าต้องสนุกแล้วก็อิ่มท้องเอามากๆแต่ที่สำคัญแม่ไม่รู้จริงๆฮะว่าจะโฟกัสที่คู่ไหนก่อนครับตอนนี้เรามากันถึงเรื่องราวของงานแต่งงานคุณผู้ชมครับเป็นธรรมดานะฮะจะมีพิธีโยนช่อดอกไม้นี่บ่าวสาวจะเป็นคนโยนและเขาก็เชื่อกันว่าถ้าใครรับได้แล้วก็ถ้ายังเป็นโสดอยู่นะครับก็จะมีโอกาสแต่งงานเป็นคนต่อไปนะครับผมว่ามันก็คงเป็นเขาเรียกเป็นกิจกรรมอย่างนึงแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมหาว่าผมแซวปูเป้อีกคือปูเป้เนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมเป็นคนนึงเนี่ยนะฮะที่เรียกว่าแย่งเลยดีกว่า ใช่คำนี้
อาจจะดูแย่คือนางเนี่ยคุณผู้ชมนางสูงประมาณ174และนางจะเป็นคนแรกที่ไปอยู่แถวหน้าเลยนะเพื่อรอรับช่อดอกไม้และได้ทุกทีแต่ทุกวันนี้โสดสนิทครับหาว่าเมาเพื่อนตอนนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของคุณ1 EDC ให้ฟังนะคือคุณ1 EDC เนี่ยงี้เรารู้กันว่าเขาแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นภาพนี้ป่ะอยู่ดีๆปุ๊บปั๊บรับช่อดอกไม้ครับคุณผู้ชมฟังกันสนุกๆเนาะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันนะฮะที่เหล่าคนโสดเนี่ยนะฮะก็มาเป็นแขกรับเชิญ ในงานแต่งงานนะครับสำหรับจังหวะโยนช่อดอกไม้ของว่าที่บ่าวสาวอย่างที่เล่ากันไปนะครับเพราะเชื่อกันอย่างนี้แหละว่าใครที่ได้รับช่อดอกไม้จะเป็นคนแต่งงานคนต่อไปนะฮะแต่ดูเหมือนกับบางคนที่อยู่เฉยๆก็มงลงนะฮะล่าสุดไอ้ภาพที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยนักร้องหนุ่ม1 ETC นะครับหรือว่า1อภิวัฒน์เนี่ยได้โพสต์คลิปขณะที่ไปร่วมงานแต่งงานแต่ดันมารับช่อดอกไม้ที่โยนลงมาบนโต๊ะที่ตัวเองนั่งอยู่พอดีๆฮะจนเจ้าตัวต้องบอกว่าจังหวะโบ๊ะบะมากไม่แต่งแล้วนะรอบเดียวพอก็ทำเอาหลายคนเนี่ยเข้าไปแซวกันยกใหญ่เลยนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะคนหนึ่งโอ้น่ารักมากดูดิฮะโอ้ยหัวเราะกันใหญ่เลยงานนี้เดี๋ยวนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตอย่างว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไปงานแต่งงานบ่อยๆแล้วผมมั่นใจเลยต้องมีคนสังเกตเป็นผมอะคนที่รอช่อดอกไม้เนี่ยคุณผู้ชมผมไม่เคยเจอผู้ชายล้วนอย่างนี้เลยนะนี่คือแบบผู้หญิงไม่มีอะปกติจะเป็นผู้หญิงไงที่มารอรับไอ้บูเค่เนี่ยช่อดอกไม้นี่แต่นี่ผู้ชายล้วนเลยนะฮะเดี๋ยวงี้คุณผู้ชมถ้าเราพูดถึงคุณหนึ่ง ETC แล้วเนี่ยเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเนี่ยผมมีข่าวสำหรับแฟนๆวง ETC ให้ฟังกันด้วยเดี๋ยวรอติดตามนะครับแต่ตอนนี้เรามากันที่น้องปรางกันนรันนะฮะอย่างที่เราทราบกันเนาะตอนนี้น่าจะโสดนะนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเซอร์ไพรส์เพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยนะฮะเซอร์ไพรส์เบิร์ธเดย์วันเกิดให้แต่เธอเนี่ยบอกว่างงจริงๆว่าเพื่อนๆจะเซอร์ไพรส์ให้แต่ผมคิดว่า เหตุผลเนี่ยฟังได้อยู่นะฮะจะเป็นอะไรติดตามเลยครับถึงกับออกอาการงงเลยทีเดียวนะครับสำหรับนักแสดงปางกันนรันนะครับเมื่อถูกแก๊งเพื่อนๆเนี่ยนัดรวมตัวกันทานข้าวแต่กลับถูกเซอร์ไพรส์ด้วยเค้กก้อนโตเพราะอะไรคุณผู้ชมครับย้อนหลัง37วันหลังจากผ่านวันคล้ายวันเกิดของเธอนะครับโดยน้องปรางเองนะฮะได้โพสต์ภาพสุดอบอุ่นครับพร้อมกับแคปชั่นว่าเพื่อนค่ะเพื่อนเขาปิดไฟทำไมวันเกิดใครอ่ะนะฮะผ่านมาแล้ว37วันอาการมันก็จะแบบนี้ละค่ะนะฮะรักมากมากนะครับมาถึงจุดที่เพื่อนหนูเนี่ยนะหลักฟังประโยคนี้นะมาถึงจุดที่เพื่อนหนูหลังทานอาหารก็จะทานวิตามินบำรุงพร้อมมีเบบีกันแล้วนะครับซึ่งแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์อวยพรนะฮะวันเกิดของปรางย้อนหลังกันมากมายเลยนะครับแต่ก็ยังอดเอ็นดูไอ้ประโยคที่ตัดพ้อสุดท้ายนี้ไม่ได้จริงๆครับ13พฤษภาคมค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์งงมากที่เขาปิดไฟเมื่อกี้ปิดทำไมค่ะไม่สายเกินไปใครอยู่ในปีค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Room Service News นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหากใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ